าคุณมีเงินได้พึงประเมินเกินกว่า 120,000 บาทต่อปีคุณต้องยื่นแบบแล้วแต่การยื่นแบบไม่ได้หมายความว่าเราต้องเสียภาษีเสมอไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ Saving Guru ค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการเสียภาษีแบบง่ายๆแค่7ขั้นตอนค่ะสเต็ปแรกสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับมีเงินเดือนประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับ1ปีก็จะมีเงินเดือนเนี่ย 360,000 บาทต่อปีตรงนี้เขาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินถ้าคุณมีเงินจากค่าเช่าก็เอาเงินตรงนั้นมาด้วยหรือคุณไปลงทุนทำงานฟรีแลนซ์คุณก็เอาเงินทุกอย่างเนี่ยมารวมกันคุณก็จะมีเงินได้ทั้งก้อนละเราขอยกตัวอย่างแค่เฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวก่อนถ้าคุณมีเงินได้พึงประเมินเกินกว่า 120,000 บาทต่อปีคุณต้องยื่นแบบแล้วแปลว่าเมื่อกี้จากตัวอย่างเราบอกว่าเรามีเงินทั้งปีเนี่ยนะครับ 360,000 เกินกว่า 120,000 เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเราต้องยื่นแบบเสียภาษีสเต็ปที่2นะครับเราต้องมาดูที่สมการการเสียภาษีเงินได้ประเมินหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเหลือเป็นเงินได้สุทธิแล้วค่อยเอาเงินได้สุทธินั้นเนี่ยมาคำนวณการเสียภาษีทีนี้การหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องไปขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้พึงประเมินถ้าเป็นเงินได้ประเภทเงินเดือนหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาบอกหักให้ได้ 50% แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทความหมายคือเมื่อกี้เราบอกแล้วเรามีเงินได้พึงประเมิน 360,000 เขาบอกหักได้ 50% 50% คูณ 360,000 ก็คือ 180,000 แต่ 180,000 เนี่ยกฎหมายบอกไม่ได้คุณหักสูงสุดได้แค่ 100,000 บาทเท่านั้นงั้น 360,000 ลบ 100,000 ถัดมาเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยไปลบด้วยค่าลดหย่อนค่าลดหย่อนเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทกฎหมายบอกว่าเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยลดหย่อนได้ 60,000 บาทต่อปีทำประกันสังคมก็เอาเงินประกันสังคมเนี่ยมาลดหย่อนหรือบางคนบอกฉันอยากลดหย่อนเพิ่มไปซื้อประกันชีวิตมีความคุ้มครองเกินกว่า10ปีประกันชีวิตแบบบำนาญไปซื้อกองทุนรวม LTF เดี๋ยวปีนี้จะเปลี่ยนใหม่เป็น SSF ซื้อ RMF นะครับหรือบางคนบอกฉันซื้อบ้านมีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต้องซื้อบ้านก็มาลดหย่อนภาษีได้อีกสมมุติว่าในตัวอย่างเนี้ยมีค่าลดหย่อนอะไรบ้างบอกมีค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 มีเงินประกันสังคม 9,000 บาทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทให้คุณลดหย่อนได้เท่าไหร่สมมุติว่าอันนี้บอกว่าหักเดือนละ 1,500 12เดือนก็เท่ากับ 18,000 แล้วเราอยากลดหย่อนเพิ่มเติมก็เลยไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตอีก 20,000 บาทตอนสิ้นปีรวมๆแล้วเนี่ยมีค่าลดหย่อนอีก 107,000 บาทเราก็จะได้เงินได้สุทธิละ 360,000 ลบค่าใช้จ่าย 110,000 ลบค่าลดหย่อนอีก 107,000 บาทเหลือทั้งสิ้นเน็ตๆ 153,000 บาทเราต้องมาดูเกณฑ์ว่ากฎหมายภาษีเนี่ยบอกว่าเท่าไหร่เราถึงต้องเสีย 150,000 บาทแรกได้รับการยกเว้นแปลว่าถ้าเราเนี่ยมีเงินได้สุทธิไม่ถึง 150,000 บาทเราไม่ต้องเสียภาษีครับต่อมาเขาบอกว่า 151,000 บาทจนถึง 300,000 บาทเนี่ยรัฐบอกว่าฉันขอเก็บเงินในส่วนนี้เนี่ย 5% เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดท้ายก็คือ 35% ถ้าเกินกว่า5ล้านบาทขึ้นไปงั้นเมื่อกี้จากตัวอย่างเรามีเงินได้สุทธิ 153,000 บาทก็ต้องแยกไอ้ 153,000 บาทเนี่ยไปใส่น้ำในแต่ละตุ่มตุ่มแรกเอาไปใส่ก่อนเลย 150,000 รัฐบอกว่าโหตุ่มนี้มีความสำคัญกับคุณมากงั้นฉันไม่เก็บภาษีตุ่มที่2เอามาใส่ละ 3,000 บาทตุ่มนี้รัฐบอกว่าคุณมีความสำคัญเนี่ยน้อยลงมาหน่อยรัฐบอกฉันขอส่วนแบ่งเล็กๆขอแบ่ง 5% ความหมายคือว่าในตุ่มที่2เนี่ยนะครับเราก็ต้องเอา 3,000 บาทเนี่ยมาคูณกับ 5% เท่ากับ 150 บาทเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งปีเนี่ยเรามีเงินได้ 360,000 แต่ความจริงเราต้องเสียภาษีแค่150บาทเท่านั้นเองไม่ได้เอา 300,000 ตรงนั้นเนี่ยนะครับมาคูณ 5% ตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดต้องมาแยกเป็นตุ่มๆก่อนเพราะว่าอันนี้เขาเรียกเป็นภาษีแบบขั้นบันไดเราเคยได้ยินไหมบางคนต้องเสียภาษีเพิ่มบางคนบอกว่าฉันได้ภาษีคืนความจริงคือคุณเสียภาษีเท่ากันถ้าคนเป็นมนุษย์เงินเดือนประมาณเดือนมกราคมพาเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาก็จะให้ใบรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายมาให้กับคุณหรือบางคนเรียกกันใบทวิ50มันก็จะบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาเนี่ยหักภาษีคุณเนี่ยส่งให้กับกรมสรรพากรไปแล้วกี่บาทเนี่ยสเต็ปที่6คุณมาดูซิคุณโดนหักภาษีไปแล้วกี่บาทสมมติในตัวอย่างนี้เขาบอกว่านายจ้างเนี่ยหักภาษีคุณเนี่ยเดือนละ100เขาหักจากเงินเดือนของคุณเนี่ยไปเสียเช่นเดือนละ100 12เดือนเท่ากับ 1,200 แต่เมื่อกี้เราคำนวณแล้วเราต้องเสียแค่150เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีส่วนต่างอีก
1,050 บาทที่เราสามารถขอคืนได้แต่ในทางกลับกันเปลี่ยนใหม่ปรากฏว่าสมมติว่านายจ้างคุณเนี่ยไม่เคยหักภาษีคุณเลยตอนสิ้นปีพอเรายื่นแบบไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปจ่ายภาษีเพิ่มอีก150บาทปัจจุบันถ้าใครยื่นแบบออนไลน์แล้วคุณมีพร้อมเพย์เนี่ยเขาบอกว่าได้คืนเนี่ยภายใน3วันเองรวดเร็วมากถ้าไม่โดนตรวจสอบเพิ่มนะสเต็ปสุดท้ายก็คือว่าหลังจากที่เราคำนวณเสร็จสับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็มายื่นแบบนะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวเราก็ยื่นแบบที่เขาเรียกว่าพงด91ซึ่งพงด91ปกติเขาก็ให้ยื่นวันที่1มกราคมถึง31มีนาคมของแต่ละปีรายได้ของปี2562เราเอามายื่น1มกราคมถึง31มีนาคมปี2563เพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาขยายเวลาให้ไปจนถึง30มิถุนาถ้าคุณต้องเสียเพิ่มคุณค่อยยื่นแบบตอนประมาณพฤษภาก็ได้มิถุนาก็ได้แต่ถ้าคุณได้ภาษีคืนคุณจะรอไหมครับถ้าคุณได้เงินคืนเร็วๆไม่ควรจะรอครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้จบคุณยื่นเลยเพื่อที่คุณจะได้ภาษีคืนทันที